สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับการดูมุมมองน้ํามันนะครับว่าวันนี้เราจะเทรดอย่างไรกันดีเนาะในหน้าไหนคงได้เปรียบสำหรับมุมมองน้ํามันในวันพุธที่7กรกฎาคมนี้นะครับไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับโอเคนะครับเปิดกราฟมานะครับเริ่มจากทําเฟรมเดย์นะครับดูซิว่าแท่งเมื่อวันเดย์ปิดอย่างไรนะครับแท่งเมื่อวันเดย์ปิดเขียวเลยเดี๋ยวเรามารีแคปแผนเมื่อวานก่อนเนาะแผนเมื่อวานนะครับคือเราจะรอย่อบายนะครับแต่ว่าราคาปรับตัวมาไม่ถึงเนาะนะครับแผนเซลก็ยังไม่มีเพราะว่าเมื่อวานที่เราตีกรอบโซนที่ทำเป็นดรอปไปดรอปลงมาเนาะจุดเนี้ยครับเขายังไม่สามารถชนะดีมานด์โซนของทับเฟรม H1 ได้นะครับเดี๋ยวไม่พาไปดูนะครับตรงนี้เลยนะครับโอเคเห็นไหมเขาชนะดีมานด์โซนของทับเฟรม H1 มาได้แค่อันเดียวนะครับแล้วอีกอันนึงไม่สามารถชนะลงมาได้เนาะก็เลยไม่เกิดภาพนี้นะครับเลยไม่เกิดภาพดรอปไปดรอปภาพนี้นะครับแต่นะครับในเมื่อวานจะบอกว่ามี1จุดนะครับมี1จุดที่ไม้ส่งสัญญาณ Telegram เนาะแต่ว่าไม้ให้ปิดเท่าทุนหรือว่าคัทลอสไปก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยครับเดี๋ยวไม่จะพาไปดูว่าในการเล่นนะครับบางทีมันจะมีโมเมนตัมของราคาที่เราอาจจะต้องคอยติดตามหรือว่าคอยพิจารณาดูเนาะเราจะเห็นว่าจังหวะที่เราเข้านะครับเราเข้ามัน 74.5 ใช่ไหมครับ 74.5 กว่านะครับและนะครับจังหวะที่เข้าปุ๊บไม่เห็นแล้วว่าโมเมนตัมตรงนี้ครับเขาเริ่มมีการลอยเนาะยกตัวเหนือ70นะครับยกตัวเหนือ70ไหมก็เลยมาดูในทับเฟรม S4 อ๋อ S4 ก็ลอยเหนือ70เหมือนกันไหมก็เลยส่งสัญญาณ Telegram ไปอีกทีนึงว่าแบบให้ปิดเท่าทุนหรือว่าถ้าราคาย่อลงมาให้ปิดก่อนใช่แล้วก็เมื่อวานราคาก็ปรับตัวย่อลงมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วเราก็ได้ทำการปิดกันไปเนาะจุดนี้นะครับเมื่อวานนะครับจุดนี้มันมีการเล่น QM เซลสั้นๆ1จุดเนาะเซลสั้นๆ1จุดนี้ตรงนี้นะครับถ้าใครอยู่หน้างานก็อาจจะได้เข้าเทรดกันหรือเปล่าจุดนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเทรดอย่างไรกันต่อเนาะเริ่มกันที่ทำเฟรมเดย์นะครับทำเฟรมเดย์เมื่อวานปิดเขียวเต็มแท่งเลยนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะเป้าของเราใกล้มาถึงแล้วนะครับเป้าที่เรามาร์คราคากันไว้นะก็คือ 76.19 วันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวมาถึงก็เป็นได้นะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนมีข่าวด้วยมีโอกาสที่จะดิฟราคาขึ้นไปหาเขานะครับดีมานด์โซนที่น่าสนใจนะครับยังคงเป็นจุดเดิมอยู่นะครับก็คือ72นะครับ72ที่เราตีกรอบราคาไว้เนาะเป็นกรอบราคาของดีมานด์โซนทําเฟรมเดย์นะครับก็คือจุดนี้เลยนะครับเราไปย่อยกันดูดีกว่านะครับว่าจุดไหนที่ในระหว่างวันสามารถเทรดได้บ้างนะครับย่อยมาในทําเฟรม S4 นะครับจะเห็นว่านี่ในทําเฟรม S4 เลยนะครับยังคงเป็นจุดเดิมนะครับที่เรายังคงรออยู่เนาะก็คือนี่72.19 นะครับถึง 71.77 นะครับจุดนี้ยังคงเป็นจุดที่เรายังคงพิจารณารอเทรดหน้าบายได้นะครับและอีกหนึ่งจุดก็คือเป็นดีมานด์โซนของทับเฟรม S4 ที่ตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับราคานะครับเขาได้ทำการสร้างขึ้นมาเพิ่มนะครับมันทำการสร้างขึ้นมาเพิ่มนะก็คือตรงนี้เลยนะครับแรลลี่เบสแรลลี่นะครับแล้วก็มีแนวรับแนวต้านด้วยหรือเปล่าไปดูสิซ้ายมือก็มีแนวรับแนวต้านด้วยนะครับจุดนี้นะครับที่ราคายังคงรับราคาไว้ได้อยู่เนาะพยายามจะลงแต่ลงไม่ได้นะครับก็ดันราคาขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นนะครับมุมมองในทับเฟรม4มีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงมาแล้วเราจะพิจารณาบายขึ้นไปเนาะนะครับบายขึ้นไปหาซัพพลายโซนกรอบบนซึ่งวันนี้มีโอกาสที่จะปรับตัวถึงเลยอย่างที่บอกเลยว่ามีข่าวด้วยมีโอกาสที่จะดライブราคาขึ้นไปแต่ว่าหน้าบายก็ยังคงได้เปลี่ยนนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะมาหามุมมองในการบายกันนะครับในทำเฟรม H1 เมื่อเราย่อยมาเราจะเห็นว่าตรงนี้มีแรลลี่เบสแรลลี่1จุดอันนี้จะเป็นแผนแรกที่เราจะรอกันเลยนะครับก็คือ 73.46 นะครับถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับเป็นแบบนี้นะครับปึ้งจุดนี้จะเป็นจุดบายของเราจุดแรกนะครับหรือถ้าใครนะครับถ้าใครไม่ได้มองว่าเอ๊ะฉันจะบายจุดนี้สัมผัสแรกเลยให้รอให้เกิดแพทเทิร์นนี้ก็คือแพทเทิร์น QM ที่ปกติเราใช้กันประจำนั่นเองนะครับก็คือรอให้เขาเกิด QM แล้วเราค่อยบายก็ได้1จุดหรือนะครับใครที่ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมเนาะหรือว่าไม่ได้อยู่หน้าจอโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับเราสามารถตั้ง pending ได้นะครับตรงนี้นะครับระยะ SL ก็ใต้สวิงโลนะครับใต้สวิงโลหมายมองว่าในการเทรดน้ำมันนะครับระยะ SL ที่สมเหตุสมผล 0.5 ปิ๊บอยู่นะครับถ้าเอาชัวร์ก็1ปิ๊บนะครับ 0.5 ปิ๊บถึง1ปิ๊บเป็นระยะในการเก็บทำกำไรของน้ำมันที่โอเคนะครับที่กำลังโอเคเลยในทำเฟรม S4 หลังจากจุดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นซัพพลายโซนกรอบบนเลยที่ไม่มาร์คราคาไว้นะครับย้อนมาในทำเฟรม H1ในทำเฟรม H1 ก็อย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเขาปรับตัวย่อลงมานะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้มีลู่วิ่งนะมีปล่องให้เขาวิ่งนะครับเราก็สามารถพิจารณาเทรดบายณจุดนี้ได้นะครับ
หรืออีกกรณีนึงนะครับถ้าเขาปรับตัวเข้ามหาซัพพลายโซนก่อนล่ะนะครับถ้าเขาปรับตัวเข้ามหาซัพพลายโซนแบบนี้นะครับแต่เราจะยังไม่เซลจังหวะแรกใช่ไหมครับเรารอให้เขากลับตัวก่อนนะครับสำหรับขาเซลนะแนะนำว่ารอให้เขากลับตัวก่อนนะครับหรือว่ารอ QM ก่อนนั่นเองหรือว่านะครับถ้าใครนะครับมีวิชาความรู้เรื่องการดูคลาสสิกไดเวอร์เจนต์นะครับให้มาเช็คโมเมนตัมว่าเมื่อราคาปรับตัวมาถึง 76.19 นะครับราคานะครับมีการเกิดสัญญาณ bearish hidden divergence ไหมนะครับถ้ามีการเกิดสัญญาณ bearish hidden divergence นะครับจุดเนี้ยนะครับสามารถพิจารณาเทรดเซลล์ได้นะครับนี่นะครับมี2แผนเลยนะครับก็คือรอเขาเกิดสัญญาณ bearish classic divergence นะครับกับอีกกรณีนึงนะครับรอให้เขาเกิด QM แล้วเราค่อยเซลลงไปเนาะการเซลลงไปเซลได้ถึงไหนอย่างที่บอกเลยนะครับเราสามารถเซลได้ถึงดีมานด์โซนของไทม์เฟรม H1 ที่ราคาเขาสร้างเอามาไว้ตรงนี้นะครับใช่ไหมนะครับเราก็จะมารอกันนะครับถ้าราคาปรับตัวลงมาเนาะโอ้บอกเลยว่าสวยนะครับถ้าราคาปรับตัวลงมานะครับนี่นะครับขอให้ตรงนี้แล้วกัน 73.39 นะครับถึง 73.17 นะครับระยะ SL ประมาณ 0.5 ถึง 1 ปิปนะครับถึง 1 ปิปเนาะส่วนขาเซลนะครับวันนี้นะครับเราจะรอที่ 76.19 นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยว่าเราจะรอดูสัญญาณการเกิดคลาสสิกไดเวอร์เจนต์นะครับเราจะไม่ตั้งเพนดิ้งนะสำหรับขาเซลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องดูโมเมนตัมด้วยว่าจังหวะที่เขาปรับตัวขึ้นมาโมเมนตัมแรงขนาดไหนเนาะถ้าโมเมนตัมแรงนะครับเราอาจจะทับมือไว้ก่อนนะครับประมาณนี้เลยสำหรับมุมมองน้ำมันณวันนี้เนาะเดี๋ยววันนี้แม้จะอิงจาก time frame H1 เป็นหลักนะครับหรือว่าถ้าใน time frame M30 ถ้าปรับตัวลงมาตรงนี้ก่อนนะครับถ้าปรับตัวลงมาตรงนี้ก่อนเนาะถ้ามีสัญญาณคอนเฟิร์มตรงนี้อาจจะได้ buy สั้นๆนะครับอาจจะได้ buy สั้นๆเดี๋ยวเรามารอดูกันก็ได้นะครับโอเคนะครับมุมมองน้ำมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับขอให้พี่ๆทุกคนนะครับรักและสนุกในการเทรดโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ XTB มีให้เลือกมากกว่า 2,100 ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง XTB เท่านั้นค่ะ